ฮัลโหลสวัสดีครับ Eternal Darkness ครับผมต้อมเม้งครับหนึ่งในแก๊งตอแหลกแก๊งสเตอร์สายเกมคอนโซลยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้เรายังอยู่กับเกม Final Fantasy XV อยู่นะครับกับการตามหาอาวุธหลังจบเกมนั่นเองครับมีอาวุธอยู่มากมายเลยครับที่หลังจากจบเกมไปให้คุณได้ค้นหากันตั้งแต่อาวุธธรรมดานะครับไปจนถึงอาวุธสุดยอดกันเลยทีเดียวแต่วันนี้ผมมีอาวุธชิ้นหนึ่งมานำเสนอครับเป็นอาวุธที่เอาใจสายคนที่ชอบเล่นสไนเปอร์ชื่ออาวุธนั้นมันก็คือ Cerberus นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะโชว์ตำแหน่งให้ดูว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วคุณสามารถไปเอาได้อย่างไรหลังที่เล่นเกมจบแล้วนะครับโอเคเมื่อเริ่มมานะครับให้คุณมาที่จุดจอดรถของ Parking Spot Fast Walling Way ตรงนี้เลยนะฮะตัวอักษรเป็นเล็กมากไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้ขยายไกลๆนะครับเนี่ยมันมาจากเมืองที่อยู่ริมซ้ายนะครับเมืองอยู่ริมซ้ายเลื่อนลงมานะครับเลื่อนมาทางขวานิดหน่อยก็จะเจอจุดจอดรถแล้วนะครับหลังจากนั้นมาจุดจอดรถแล้วให้คุณเข้าที่ฐานจักรวรรดิเลยนะครับให้คุณเข้าฐานจักรวรรดิตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเนี่ยประตูปิดซะด้วยไม่มีทางฉันเข้าได้ อ่ะรีบไปกันเลยดีกว่าครับไปโอเคมาถึงแล้วเมื่อมาถึงแล้วนะครับเมื่อมาโอเคต้องจัดการมันก่อนโอเคโอเคครับเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทางนี้เลยครับมาทางนี้ออกจากทางเข้าตรงนี้นะครับเข้ามาจากทางเข้าตรงนี้นะฮะแล้วเลี้ยวซ้ายเลยนะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลี้ยวซ้ายแล้วไปตรงเลยครับมาตรงนี้เลยนะและก็จะมีไอเทมวางอยู่อุ๊ยโทษทีรักดูหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรมาก้อนมาเป็นตัวก้างของคอได้อีกนะครับหยิบไปเลยครับนี่ไงเซเบรัสง่ายมากง่ายสุดๆเรามาดูอาวุธชิ้นนี้กันครับเป็นอาวุธประเภทปืนนะครับมีความแรงอยู่ที่152โอเคเมื่อเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบอาวุธชิ้นนี้กันโอเคครับหลังจากที่เราได้ปืนเซอร์เบรัสมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหาสถานที่ทำเลยิงดีๆกันดีกว่าเมืองแฮมเมอร์เฮดนี่เป็นปรมาจารย์สถานที่เอาไว้ทดสอบอาวุธได้อย่างดีนะครับไหนขอสักตัวสิขอสักตัวมีไหมมีหรือเปล่า มีไหมนะมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเล็งเลยนี่ไงนี่เล็งเลยเล็งเลยเล็งเลยคือจะไม่มันคือจะยิงแบบห้วนๆก็ได้นะยิงแบบห้วนๆก็ได้แต่ต้องหันหน้าหาศัตรูต้องหันหน้าหาศัตรูแต่ทางที่ดีผมเล็งเองก็แต่มันก็ไม่มีเป้าเล็งไงความจริงผมเองก็ไม่ใช่พวกผมเองก็ไม่ใช่ชั่วสายปืนนะแบบนี้เล็งปุ๊บไหนเรียกใหม่สินี่ปังเขาให้หัวแต่มันต้องอยู่ในระยะไกลอ่ะพอสมควรเลยอ่ะปังเขาให้อีกสักทีละกันอีกสักทีโอเคครับผมก็บอกอย่างนี้ดีกว่าว่าในปืนของปืน Cerberus นะฮะโดยรวมเนี่ยระยะความใช้ได้ของมันเนี่ยมันเป็นระยะปานกลางนะครับความใช้ได้ก็คือระดับธรรมดาแหละเอาไว้ใส่ไว้ดิวกิ๊บเก๋เล่นนะฮะสมมุติว่าถ้าศัตรูอยู่ไกลๆนะฮะถ้าศัตรูอยู่ไกลๆเนี่ยมันก็สามารถเล็งได้แต่ว่าปืนชนิดนี้มันจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเราไม่อยู่ในโซนของคอมแบทโซนต่อสู้ก็คือจะใช้ไม่ได้เลยนะหลังจากที่เข้าโซนต่อสู้มันจะใช้ได้ซึ่งข้อเสียของปืนเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้แหละพอศัตรูมันรู้ตัวมันก็จะวิ่งเข้าหาเรานะครับแล้วก็ระยะการใช้งานของปืนเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับการใช้งานของปืนอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเล็งก็อย่างที่เห็นนะถ้าเล็งหัวเล็งนู่นเล็งนี่เล็งนั่นนะครับคนที่มีทักษะการเล่นสไนเปอร์ก็อาจจะรู้ทักษะพื้นฐานมาบ้างนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ค่อยช่ำชองสักเท่าไหร่นะการเล็งศูนย์การเล็งไม่ค่อยดีนะครับศูนย์การเล็งไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าขณะผมเล็งแล้วนะแล้วมันไม่มีจุดศูนย์กลางอ่ะคือมันไม่มีจุดศูนย์กลางผมยังหาจุดศูนย์กลางไม่ได้เลยขนาดอยู่ใกล้ๆอ่ะผมยังยิงไม่ถูกเลยในคลิปที่คุณเห็นน่ะผมยังยิงไม่ถูกเลยนะแล้วก็การส่องนะครับการส่องแล้วบวกกับระบบของเวทไทม์เมอร์ทำให้เราส่องได้แม่นยำขึ้นแล้วก็มีเวลาส่องนานขึ้นนะครับอันนี้อาจจะมีใช้ระบบส่องอันนี้จะทำให้เราเล็งได้แม่นยำขึ้นแต่ข้อเสียก็อย่างที่เห็นแล้วครับพอผมกำลังจะเล็งแล้วศัตรูที่อยู่ข้างๆมันก็ตะปบนะฮะก็เอาเป็นว่าเอามาประดับเล่นละกันใครอยากจะลองทดสอบใช้ในกับปืนสไนเปอร์ Cerberus นี้นะฮะก็สามารถลองใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าผมอธิบายผิดพลาดยังไงก็ขอประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยละกันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรจะเป็นการหาอาวุธแบบไหนนะฮะหรือว่าจะเป็นการบอกทิปแอนทริคอะไรในเกม Final Fantasy 15 ก็อย่าลืมติดตามกันละกันเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบาย